นอข่าวโดยสำนักข่าว INN18นาฬิกา1นาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีส่งความสุขคนไทยนะคะด้วยการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายให้ประชาชนได้รับชมผ่านทาง NBTนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยคำว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องการส่งความสุขให้คนไทยทุกคนผ่านการชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายจึงได้สั่งการให้ตนประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้ได้มาซึ่งลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลในครั้งนี้ก็จะทำให้คนไทยสามารถชมการถ่ายทอดฟุตบอลยูโร2020รอบสุดท้ายได้ทุกคู่ค่ะผ่านทางช่อง NBT2HD ซึ่งจะเริ่มคู่แรกในคืนนี้นะคะประมาณตี2ไปจนถึงคู่ชิงชนะเลิศค่ะ11กรกฎาคม64โดยนายอนุชาบอกนะคะว่าก็ต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนโดยเฉพาะนายโกมลจึงรุ่งเรืองกิจที่สนับสนุนงบประมาณในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดฟุตบอลพร้อมเป็นคู่สัญญาให้โดยมอบสัญญานี้ให้ทาง NBT นำไปเผยแพร่ให้คนไทยได้ดูทั่วประเทศเนื่องจากว่า NBT2HD นั้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่สามารถที่จะลงนามในคู่สัญญาเพราะติดเรื่องของระเบียบและขั้นตอนถือว่าเป็นการส่งมอบความสุขให้กับประชาชนโดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐค่ะทางนายอนุชาบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก็หวังว่าคนไทยทุกคนจะมีความสุขผ่อนคลายความเครียดจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19ได้ชมการแข่งขันฟุตบอลเพื่อความบันเทิงอย่างมีสติด้วยความพอดีไม่กระทบต่อสุขภาพและที่สำคัญต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันอย่างเด็ดขาดโดยนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความเป็นห่วงเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษนะคะกำชับกระทรวงศึกษาธิการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเด็กและเยาวชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองด้วยค่ะต้องดูแลบุตรหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นอันขาดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าติดตามการเล่นการพนันทุกรูปแบบทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือค่ะไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิดในต่างจังหวัดค่ะคลัสเตอร์ใหม่ที่สงขลานะคะโรงงานถุงมือยางที่สะเดาค่อนข้างน่าห่วงค่ะตอนนี้ติดเชื้อไปแล้ว20คนจากพนักงานทั้งไทยและต่างด้าวกว่า 2,000 คนสถานการณ์โควิด-19 ที่สงขลาล่าสุดตอนนี้ก็เกิดการระบาดของโควิด-19 ที่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ขึ้นนะคะภายในโรงงานผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ของบริษัทท็อปโกลฟที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะก็มีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 ที่ยืนยันแล้วตอนนี้ประมาณ20คนนะคะโรงงานแห่งนี้มีพนักงานทั้งคนไทยและเมียนมาประมาณ 2,000 คนค่ะล่าสุดนายแพทย์สุวัฒน์วิริยพงษ์สุกิจรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเดาพร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ลงพื้นที่ค่ะตรวจหาเชื้อกลุ่มเสี่ยงประมาณ900คนที่แยกเป็นพนักงานของโรงงาน500คนและชาวบ้านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในทำลายของผู้ติดเชื้ออีกประมาณ400คนซึ่งนายแพทย์สุวัสดิ์ก็บอกว่าคลัสเตอร์โรงงานนี้ค่ะจะเร่งตรวจเชิงรุกทั้งพนักงานพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและสัมผัสใกล้ชิดเนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ก็พักอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสำนักขามและก็ออกไปซื้อของตามร้านค้าต่างๆจึงต้องเร่งคัดกรองกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยให้มากที่สุดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดค่ะขณะที่ทางโรงงานเองนะคะหลังพบพนักงานติดโควิด-19 ก็มีมาตรการควบคุมและป้องกันในทันทีค่ะกระทรวงการคลังระงับสิทธิผู้ประกอบการไป120รายแล้วค่ะหลังจากที่พบธุรกรรมผิดเงื่อนไขของโครงการเราชนะนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการเราชนะโดยบอกว่ากระทรวงการคลังได้ไปตรวจพบธุรกรรมที่เข้าข่ายฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการเราชนะในวันที่11มิถุนายนค่ะจึงได้ทำการระงับสิทธิ์ชั่วคราวการเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการเพิ่มเติม120รายค่ะทางนี้ก็ขอให้ผู้ประกอบการที่ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราวเหล่านี้นะคะชี้แจงข้อเท็จจริงไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในโครงการเราชนะภายในวันที่25มิถุนายนนี้ตามคำแนะนำที่ปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะถ้าพ้นระยะเวลาดังกล่าวกระทรวงการคลังก็จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปส่วนความคืบหน้าโครงการเราชนะค่ะณวันที่11มิถุนายน2564ตอนนี้มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วประมาณ 267,113 ล้านบาทค่ะและก็มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะที่จ่ายเงินครบวงเงินสิทธิ์แล้วนะคะ 22.3 ล้านคนเลยค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิกา5นาทีค่ะ
เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN